สวัสดีเพื่อนชาวทุกคนนะครับผมในคลิปนี้ผมจะมาแชร์จุดเข้าเทรดทั้งหมด3วันนะครับสเทรดที่ทําให้ผมเนี่ยได้กําไรอยู่ที่1,000 0ดอลลาร์ 1, 000, นะครับผมซึ่ง1,000 0ดอลลาร์ 1, ถ้าแปลงเป็นเงินบาทนะวันนี้นะครับวันที่29มีนาคมเนี่ยก็ประมาณ3าม0 0 0สกว่าบาทนะครับซึ่งนี่คือสิ่งที่ผมทําได้ใน3วันเพราะนั้นเนี่ย มันก็ตกวันละประมาณ100 0 0แสนกว่าบาทจากการเทรดฟอเร็กล้วนๆนะครับผมทำคลิปตรงนี้ขึ้นมาเพื่อโชว์ให้ดูนะครับว่าถึงแม้เนี่ยผมจะมีการทำคอร์สขายก็จริงนะครับจะมีการสอนเทรดก็จริงแต่ผมยังไม่อยากโดนปลามาดว่ารวยได้เพราะการขายคอร์สนะครับจริงอยู่ที่การขายคอร์สเนี่ยมันก็เป็นรายได้ที่เสริมเข้ามาที่ทำให้ผมเนี่ยก็มีรายได้ที่เพิ่มขึ้นนะครับแต่ว่าการเทรดเองเนี่ยผมก็ไม่น้อยนะฮะเหมือนกันนะครับในวันนี้จะมาเบรกดาวให้ฟังว่าทั้ง3เทรดที่ทำให้ผมได้กำไร300,000กว่าบาทเนี่ย มันมีอะไรบ้างแล้ววิธีการคิดมันเป็นยังไงนะถ้าใครที่อคติอยู่ลองฟังคลิปนี้ดูก่อนลองฟังวิธีการที่ผมคิดวิเคราะห์เทรดดูก่อนนะครับจะได้เข้าใจว่าเฮ้ยผมมีแนวการคิดยังไงทำไมถึงกล้าเข้าเทรดแบบนี้ทำไมถึงกดลอดไซส์ใหญ่ขนาดนี้แล้วทำไมถึงปล่อยให้ราคาเนี่ยวิ่งไป70 80ปิปบอย่างเทรดเนี่ยครับการวิ่งไป8ปิปบช่ว่าแบบกดลอดใหญ่แล้วปล่อยราคาวิ่งไป5ป้ปิบสิปิบรอบปิดไม่ใช่นะครับผมปล่อยในทีหนึ่งแปดสิบปบนะครับเทรดนี้ก็เหมือนกันประมาณ 50, ั้านะรับตะะนะิบ นี่อาจจะเป็นครั้งแรกและครังสุดท้ายเราไ้เจอกันก็ได้นะครับเพราะคุณเนี่ยไม่ยอมกดติดตามช่องของผมนั่นเองช่องของผมเนี่ยผมบอกก่อนเลยว่าเป็นช่องการสอนเทรด forex ที่ดีที่สุดแล้วและเข้าใจได้ง่ายที่สุดแล้วนั่นเองการันตีจากเส้นนักเรียน1000พกว่าคนและที่สาคัญก็คือเนื้อหาหลักทั้งหมดเนี่ยในช่องนี้จะเป็นการเทรด forex แบบเปล่าๆมีการไลฟ์สดทุกวันจันทร์ถึงศุกร์เวลา5้าโมงถึงสามทุ่มนะครับเข้าเทรดกันแบบสดเลยวิเคราะห์กันแบบรียลไทม์ไปแบบ ข, <gas> ขออนุญาตไม่กลับสวยงามครับผม15ปิ๊บนอกเหนือจากนั้นเนี่ยผมยังมีวิเคราะห์เทรดที่เข <im> ้าทั้งเทรดที่แพ้และชนะให้รับชมด้วยนั่นเองนะผมก็ถ้าใครที่อยากประสบความสำเร็จในการเทรดนะผมก็ กดติดตามไว้เถอะนะครับเพราะมันไม่เสียเงินนะครับแล้วก็อย่าลืมกดติดตามเพจ MJ o p o i ด้วยนี่เพราะว่าเพจนี้นะครับจะเป็นเพจที่มาคอยแชร์บทความการเทรดเกี่ยวกับ Forex ต่างๆนานานั่นเองลิงก์อยู่ที่ใต้คลิปนี้สามารถกดติดตามเข้ามาได้เลยนะครับคลิปนี้นะครับได้รับการสนับสนุนโดย Broker XM นะครับ Broker Forex ระดับหนึ่งทั้งในไทยและต่างประเทศทาง XM เนี่ยเขามีโปรโมชั่นใหม่สำหรับเทรดเดอร์ใหม่ทุกคนเนาะก็คือเพียงแค่เรานะครับสมัครเปิดบัญชีเทรดกับ XM นะครับก็สามารถรับ30ดอลลาร์ไปเริ่มต้นเทรดได้เลยฟรีีีๆนนนนนนนัััั่่เเเอออองงะะะะคคครรรรรรรบบแลททสสาาาาาาญถถถ้้้้้กกกไไไไดดดตยมมว นั่นเอมเนี่ยยังมีทีมงานพพอร์ตสำหรับคนไทยโดยเฉพาะนะครับจานถึงสุก24ชั่วโมงต่อวันเลยนั่นเองนะครับถ้าใครนะครับสนใจเนาะเข้ามาเป็นครอบครัวเดียวกันนะครับกับ XM ลิงสมัครอยู่ใต้คลิปนี้สามารถสมัครเข้ามาได้เลยนั่นเองนะครับเอยนะครับนี่คือผลลัพธ์วันนี้เนาะถ้าผมกดคำว่า today นะครับมันก็จะขึ้นวันนี้มานั่นเองวันนี้ผมได้กำไรอยู่ที่4,000กว่าเหรียญนะครับแต่ว่าเราจะมาดูตลอดอาทิตย์นี้กันนะครับเพราะนั้นตรงนี้กดคำว่า last week นะครับตั้งแต่คือวันนี้วันพุธนะครับเพราะนั้นอาทิตย์หนึ่งก็จะมีอาทิตย์เที่แปดที่8์เก้ามีแค่สามวันนะครับนี่คือผลลัพธ์ทั้งหมดอันนี้มีการถอนเงินออกนะครับผมเดี๋ยวผมขึ้นรูปให้ดูนะจะได้เห็นว่ามันคือเงินเข้าจริงๆนะครับไม่ใช่ว่าเฟกถอนนะตรงนี้ไม่ใช่นะครับเรามันเริ่มกันที่เทรดแรกเลยละกันเทรดล่างสุดตรงนี้อันนี้คือ GPP GPY นะครับเป็นการเข้าบ่ายมาที่8ปดไซเนาะซึ่งจุดที่มันเข้าเนี่ยคือราคาที่หนึ่งหกศูนยงถามว่านคือจุดไหนแน่ล่ะ คำตอบก็คือมันคือจุดตรงนี้น,นั่นเองนะครับหนึ่งหกศูนย์สามห้าเก้าเดี๋ยวผมวางเส้นเหลืองให้ดูนะจะได้เห็นว่ามันคือจุดเดียวกันนะครับประมาณนี้หนึ่งหกศูนย์สามห้าเก้านี่นะครับผมนี่ขวามือตรงนี้ปุ๊บนะครับลบค่าสเปรดอะไรไปก็จะอยู่ประมาณนี้น,นั่นเองจุดเข้าตรงนี้นะครับเห็นว่าราคาเนี่ยมันวิ่งขึ้นไปทั้งหมดอยู่ที่ประมาณจริงๆเนี่ยทันับปัจจุบันเลยนะมันน่าจะประมาณ200กว่าปีบละแต่ว่าผมไม่ได้ถือหน้าขนาดนั้นนะครับ ถือแค่ประมาณ4ชั่วโมง5 6ชั่วโมงเท่านั้นเองนี่คือไทม์เฟรมหชั่วโมงเนาะจะเห็นว่าราคาเนี่ยขึ้นมาทั้งหมดอยู่ที่80กว่าปิ๊บนะครับเทรดนี้ผมกดอยู่ที่8ล็อตไซส์8ปิปิ๊บของคู่ g p GB p ี p ีเนี่ยมันก็จะได้อยู่ที่ประมาณ5,000ดอลลาร์นะผมซึ่งก็คือประมาณนี้นั่นเองนะฮะทีนี้กระบวนการคิดวิธีการเข้าเทรดตรงนี้จริงๆแล้วเนี่ยไม่ได้มีอะไรซับซ้อนนะแต่ว่าแน่น,นอนเลยครับมันเน้นอาศัยประสบการณ์นิดนึงนะครับอันดับแรกเลยจริงๆแล้วเราต้องมาดูในนส่วของ Time เดลี่นะครับนี่คือลูกศรต่างๆที่ผมเข้าเทรดนะปิดไปก่อนจะได้ไม่เกะกะนะฮะปุ๊บอ่ะประมาณนี้ถ้าเรามาดูที่ไทม์เฟรม Daily นะครับแล้วผมเนี่ยมีการเขนะาเนี่ยปิดตรงนี้ด้วยนะผมทําการลบตรงนี้ออกให้หมดเลยทุกอย่างนะครับลบออกให้หมดเลยแล้วก็เราย้อนกลับมาดูนะฮะปุ๊บ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 ปิดตรงนี้ให้หมดเลยนี่ครับนี่คือจุดก่อนที่ผมจะเข้าเทรดเพราะว่าสังเกตดูนะเดี๋ยวผมกเดเคสให้ดวทีหนึ่งครับจุดเข้าเทรดมันคือจุดตรงนี้ถูกไหมปุ๊บเดี๋ยวผมมาร์กเส้นเหลืองไว้ดะมนเเหลยบ ปิดตรงนี้ไปให้หมดเึ๊ดเด็ดเดดเราดูแค่นี้ก่อนอย่าลืมนะครับจุดเข้าเทรดผมอยู่ตรงนี้นะแต่การาฟยังไม่วิ่งนะครับนี่คือวันศุกร์วันศุกร์เนี่ยผมก็เห็นการาฟปิดอย่างนี้ถูกไหมเปิดมาวันเสาร์ครับสิ่งที่อันดับแรกที่ผมคิดเลยก็คือกระบวนการที่การาฟมันจะวิ่งต่อจากนี้เพื่อเปิดวันจันทร์มาเนี่ยการาฟจะวิ่งไงนะครับอันนี้คือแท่งวันศุกร์หมายความว่าเปิดวันจันทร์มากราฟต้องวิ่งต่อถูกไหมครัำถามคือจะวิ่งไปทางไหนทีนี้เรามาดูตรงนี้ครับผมลบเส้้้้้นนนนีีีอออออกกกก่่่่่ะะะะคครรรับจไไดดมตตตงงเเเสาาายูแ เราจะเห็นว่าราคาเนี่ยมันมีการวิ่งลงมาเยอะเราสายตาของเรามั่นแต่แท่งนี้นะนี่คือแท่งที่เราควรดูครับเจ้าแท่งนี้บ่งบอกว่าแรงขายเยอะถูกไหมฮะใช้คก้กาฟเปล่าๆเลยนะครับแท่งนี้แรงขายเยอะบ่งบอกว่าก้าฟต้องการจะลงต่อซึ่งเจ้าแท่งนี้ครับมันทําอะไรครับมันสารต่อวอลลุ่มกราววิ่งลงต่อได้และสุดท้ายก็คือเขามีการทําแนวรับตรงนี้มาใช้แค่แนวรอด้านนะครับ แท่งนี้ทูมาปุ๊บเรากราฟแท่งนี้ลงมาได้ลงมาเติมเต็มไส้แท่งนี้ครับถามว่าเติมเต็มไส้เนี่ยหลักการมันคืออะไรก็คือกราฟทั่วไปมันจะเป็นอย่างนี้หมดครับกราฟทิ้งไส้ไว้แท่งถัดไปจะไปเติมเต็มไส้แท่งถัดไปครับแบบนี้ทิ้งไส้ไว้แท่งนี้มาเติมเต็มไส้ครับแบบนี้นั่นเองเราจะเรียกมันว่าวิกฟิลด l ครับซึ่งคอนเซปต์เนี้ยผมมีสอนให้อยู่ในช่องของผมนะครับเป็นอย่างนี้ตลอดนะครับแท่งนี้ทิ้งไส้ไว้อันนี้ขึ้นต่อให่ไหมทิ้งไส้ไว้ขึ้นต่ออะไรประมาณนนนนนนีีีี้้้้้้เเเเเพรรราาาาาาาะะะจจจห็ววว่่่ออแแทททงยกลลััับบมมมมคคดดดูิตุ เจ้าแท่งนี้มันวิ่งลงมาทิ้งทร้ไว้แท่งนี้เขาเลยเติมเต็มได้แต่ปัญหาอย่างหนึ่งคืออะไรรู้ไหมครับพอมันเติมเต็มเสร็จมันวิ่งมาแตะโซนนี้ครับเหมือนกับว่าการาฟไม่ต้องการให้มันลงจากโซนนี้เพราะฉะนั้นหมายความว่าอะไรโซนนี้ในเชิงที่ผมจะอธิบายก็คือโซนที่มันอันตรายครับการาฟไม่ให้ลงคือมันมีแนวต้านไว้อยู่แนวต้านที่มองมเห็นการาฟไม่ให้ลงครับมันต้องหมายความว่าราคาไม่สามารถต่ำกว่าโซนนี้ได้แต่ก็ยังไม่ชัดเจนพอนะครับราคารีเจ็คขึ้นจากโซนนี้นะ แล้วมันดันมาปิดต่ํากว่าแนวรับแนวต้านนี้ด้วยเห็นไหมครับเราดูที่เนื้อเทียนนะผมซูมเข้าไปให้ดูครับเนื้อเทียนมันเนี่ยปิดต่ํากว่าแนวรับก่อนหนะ้าบ่งบอกว่ากราฟไม่สามารถขึ้นต่อได้เหมือนกันเพราะฉะนั้นตรงนี้เหมือนอะไรครับพยายามจะลงลงไม่ได้พยายามจะขึ้นขึ้นไม่ได้กราฟรอเฉลยทิศทางครับว่าจะไปทางไหนซึ่งแท่งต่อไปมันเฉลยมาแล้วเฮ้ยฉันจะลงต่อนะเพราะฉันมีการกลับตัวลงที่แนวต้านจุดนี้เพราะฉะนั้นมันก็เลยทำไรครับ มันเลยปิดเป็นสีแดงทีนี้ถ้าเราแบบไม่น่ามืดตามวัวสังเกตแท่งนี้นะแท่งถัดไปเราเห็นว่าครั้งหนึ่งมันเคยเป็นสีแดงเหมือนกันจุดนี้แต่สุดท้ายแล้วมันปิดมาเป็นหน้าตาแบบนี้ครับทิ้งไส้ไว้ถูกไหมฮะเพราะนั้นบ่งบอกได้ว่าอะไรบ่งบอกได้ว่าการาฟเนี่ยเจ้าแท่งนี้ที่มันมีแรงขายถูกมาส่งมาเนี่ยถูกต้องนะครับแท่งนี้เลยลงต่อได้เห็นปะลงต่อได้เหมือนกันแต่ลงมาได้แค่นี้ครับมาโซนเดิมเลยจุดเดิมเด๊ะแ,แล้วมาทําอะไรครับมันมีการดีดตัวกลับขึ้น บ่งบอกว่าอะไรอีกคิดตามครับโซนนี้ไม่ให้ลงไงเมื่อโซนนี้ไม่ให้ลงกราฟมันก็ดิดขึ้นแต่ดิดขึ้นอีกข้างบนเขาก็ไม่ให้ขึ้นอีกเหมือนกับไซเยวเลยนะครับเพราะฉะนั้นมันก็รอคอนเฟิร์มอยู่ว่าจะไปทางไหนไอเทมนี้ก็พยายามจะขึ้นอีกนะครับพอเทนี้พยายามจะขึ้นเทนี้บอกได้ฉันพยายามขึ้นบ้างแท่งนี้นะแท่งนี้นะนนครับแต่ปัญหาคือมอะไรครับขึ้นไม่ได้แค่นี้แล้วโดนตบกลับลงมาเป็ดต่ากว่ารับนี่เหมือนกันแสดงว่าแนวรับนี้เป็นแนวรับที่แข็งแรงถูกไหม ถูกต้องนะครับนี่ไล่ไปเรื่อยนะไล่ทีละแท่งนะครับการาฟก็เลยทำไงครับวิ่งลงต่อวิ่งลงต่อทีนี้เราจะเห็นว่าการาฟเนี่ยมันพยายามที่จะวิ่งขึ้นวิ่งลงหลายรอบมากนะครับทาไมผมถึงกล้าพูดอย่างนั้นเรามาดูทีครับเจ้าแท่งนี้นะที่มันมาแตกอีกรอบหนึ่งครับมันถูกแรงขายส่งมาเรื่อยๆื่อเพราะพยายามจะขึ้นถูกปะ่ะติดแนวต้านนี้บอกเฮ้ยขึ้นไม่ได้งงินฉันลงแต่พอลงมอีกฉันก็รีเจ็คจากโซนนี้เหมือนเดิมครับเพราะฉะนั้นการาฟก็ต้องเลือกทิศทางว่าจะไปทางไหนซึ่งผมสังเกต ม,มันพยายามอย่างมากเลยที่มันต้องการจะวิ่งขึ้นทำไมถึงเป็นเช่นนั้นมันทะลุแนวต้านนี้มาแต่มันมาติดต้านเดิมแสดงว่ามันพยายามนะที่จะขึ้นแต่ราคาแนวต้านนี้ไม่ขึ้นกราฟก็ต้องมีการกลับตัวลงซึ่งกลับตัวลงแล้วก็ลงไม่ได้อีกกราฟก็ต้องเด้งหดเพราะมีแค่ขึ้นกับลงครับกราฟนั่นคือที่มาที่ไปของไซเวว์ถูกไหมเพราะนั้นมันขึ้นไม่ได้ลงก็ไม่ได้กราฟก็ต้องเลือกครับก็จะไปทางไหนทีนี้ถามว่าใาผลิตกาตัดสินใจเข้าบายตรงจุดตรงนี้นะครับโซนนี้นะเส้นสีเหลืองเพราะวว่่าาาาาอะะไรรรรรัคคบเพ มันมีการรีเจ็คครั้งสุดท้ายมาแล้วผมมองทรงแล้วยังไงมันต้องขึ้นต่อแน่นอนจุดนี้แหละทีนี้คําถามคือแล้วฉันจะเข้าเทรดตรงไหนคาถามนี้มูลค่า180,000บาทนะครับเพราะว่าทําให้ผมได้กําไรมา5,000เหรียญทีนี้เราก็มาดูไทม์เฟรมเด็กครับพอมาดู4ชั่วโมงนะครับเราจะเริ่มเห็นโครงสร้างราคาที่แปลกประหลาดตรงนี้เรามีแนวต้านอยู่เราสนใจแค่ลูกศรแท่งนี้นะเพราะนี่คือจุดที่ผมเข้าเทรดแรกนะครับไอ้พวกนี้มันคือเทรดเก่าๆไม่ต้องสนใจครับสนใจแค่แท่งนี้ แท่งนี้แหละครับคือจุดบ่งบอกว่ากราฟต้องการจะขึ้นต่อนะฮะอาจจะไม่ชัดมากเรามาดู1ชั่วโมงครับจะได้เห็นภาพชัดขึ้นถ้าเรามาดู1ชั่วโมงครับนี่คือคอนเซปที่ผมสอนประจําในช่องของผมสอนด้วยฟรีเลยในคลิป3ชั่วโมงก็มีลองไปดูก่อนนะครับเทดนี้คือการเข้าเทดเบรกเอาล่คามันไซเวอยู่ในกรอบนะครับไม่ได้มีอะไรซับ้อนคุณพี่ไม่ต้องใช้ออซัยไม่ต้องใช้ A, ไม่ต้องนับเวรครับเรารอแค่ราคาทลุโซนแล้วเข้าบายนะครับซึ่งผมก็เข้าบาย ทันทีที่กราฟวิ่งขึ้นทีนี้เทรดเนี้ยปกติทั่วไปนะถ้าผมเข้าบายตรงนี้สต็อปล็อตไมจะอยู่ต่ำกว่าไซ้แท่งนี้ครับเพราะว่าคอนเซปต์ของการที่กราฟจะวิ่งขึ้นมันจะเป็นอย่างนี้จริงๆนะครับลองย้อนไปดูอ่ะสมมติแท่งนี้จะวิ่งขึ้นถูกไหมถ้าผมเข้าบายตรงนี้สต็อปลออยู่ไหนอยู่ตรงนี้ครับเพราะว่าอะไรครับนะเดี๋ยวผมขยายให้ดูนะเอาใหม่ถ้าสมมติผมเข้าบายตรงนี้แบบโง,ง่ๆเลยนะครับไม่ต้องคิดเยอะเข้าบายตรงนี้สต็อปลอตตรงนี้ถูกไหมถูกเพราะอะไรเพราะแท่งนี้จะขึ้นต ไส้ข้างล่างเขาห้ามทะลุไส้แท่งก่อนหน้าเหมือนกันครับผมเข้าบายจุดนี้สต็อปลอสอยู่ไหนอยู่นี่พอพอเทนที่เขาจะขึ้นต่อเขาห้ามทะลุไส้แท่งก่อนหน้านะครับทีนี้เราก็ย้อนความกลับมากลับมาที่จุดเดิมครับผมก็เลยบอกว่าถ้าปกติทั่วไปผมเข้าบายตรงจุดนี้นะสต็อปลอสผมก็จะอยู่ต่ำกว่าไส้แท่งนี้พอแทนนี้จะขึ้นต่อมันห้ามทะลุไส้แท่งนี้ถูกไหมครับแต่เทดนี้สต็อปลอสผมมันอยู่จุดไหนเรามาดู หนึ่งหกหนึ่งหนึ่งแปดเจ็ดซึ่งก็คือตรงจุดไหนเดี๋ยวขออนุญาตหาหนึ่งหกหนึ่งหนึ่งแปดเจ็ดหนึ่งหกหนึ่งหนึ่งแปดเจ็ดอ่ามันอยู่ข้างบนซึ่งบางคนจะงงให้ทำไมซอลฟ์ลอยอยู่ข้างบนคือต้องผมลืมเหมือนกันว่าอันนี้ผมมีการเทลลิงสต็อปนะครับพนะเพราะนั้นซอลฟ์เลิ่มทีเนี่ยมันอยู่ตรงนี้ครับนี่คือซอลฟ์หลักของมันอยู่ต่ำกว่าแนวรับตรงนี้นั่นเองนะครับก็จะเห็นว่าราคามันไม่โดดนี่คือซอลฟ์ลอตแรกนะซอลฟอยหนึ่งหกหนึ่งเนี่ยคือมันปรับมาที่หลังนะครับับผมมเเเเทลลิ่่งงส็็ปปไไจะนนนนววาาาราคาีียโดดด้แแซ นะครับจุดนี้ซึ่งมันเทลลิงสต็อปนะครับทีนี้เรามาดูสามสิบวินาทีครับก็จะเห็นว่ามันคือจุดที่แมนะ็กซ์แล้วนะครับราคาอยู่ในกรอบไซด์เวย์ถูกไหมครับถ้าทะลุแนวต้านนี้ไปได้การาฟจะวิ่งไปไหนก็ต้องขึ้นอยู่แล้วถูกไหมเพราะว่าซ้ายมือก็เป็นโซนลงๆนี่คือคอนเซ็ปต์ของกรีนทราฟิกผมเลยทําการตั้งบายสต็อปไว้ wise, นะครับเป็นออเดอร์บายสต็อปซึ่งการาฟเนี่ยมันก็วิ่งขึ้นได้จริงบางคนถามว่าเฮ้ยเฟกหรือเปล่ามันโนหรือเปล่าเดี๋ยวผมเปิดคลิปการวิ่งจริงให้ดูนะครััับไปดดดูกูกกกกนนนนนอออ่่่่่ะะะเรราาามีีคืจจุทฟวิงนะ จะเห็นว่าแท่งนี้คือแท่งนี้นะครับผมทําการบันทึกคลิปไว้นะครับเพื่อเป็นหลักฐานให้ดูนี่ครับปึ๊บปึ๊บเพราะนั้นทุกอย่างโปร่งใสแน,น่นอนนะครับแท่งนี้คือแท่งที่มันยังวิ่งอยู่พอราคาทะลุนแนวต้านี้ได้เห็นไหมผมตั้งบายสต็อปไว้สต็อปลอสอยู่ประมาณโซนตรงนี้นะผมซึ่งก็คือประมาณตรงนี้มาผมจําผิดสต็อปลอสตรงนี้เดิมทีเลยนะเพราะนั้นพอการทุ่ปุ๊บโซนนี้นะครับเห็นไหมเทเดียวกันนะแอคเค n t เดียวกันนะครับไม่ใช่คนละรหัสนะเพราะมีจุดเข้าเทเดียวกันครับ มีออเดอร์เซลตรงนี้มาอันนี้คือ MT5 มันจะเป็นตรงแบบนี้ครับมีออเดอร์เซลมาซึ่งเข้าบายที่8ลอตไซส์เหมือนกันนะครับบายซอฟเห็นไหมมันคือ b ายซอฟแปดลอตไซส์พอราคาทุเรศปุ๊บมันเลยขึ้นนั่นเองพราว่ามันทะลุแนวต้านแล้วเหตุนี้ประมาณนี้ไม่ได้เป็นตัวซ้อนเทรดถัดไปครับเป็น a d j p y Sell แต่ว่าเดี๋ยวค่อยเอาไว้ก่อนเรากลับมาที่ GJ อีกเทรดหนึ่งอันนี้คือเทรดล่าสุดของวันนี้จะเห็นว่าการาฟยังวิ่งอยู่เลยนะผมยังปิดเทรดไม่หมดปิดแค่ครึ่งเดียวนะถ้าผมกดตัวนี้ขึ้นมาก็จะเห็นว่ามันยังออเดอร์ค้างอยู่เท่าไหร่ครับ0.5ล็อตนะฮะวันนี้คือวันที่ 29่มีนาคมเนาะประมาณนี้คือการาฟยังวิ่งขึ้นอยู่นะครับผมปล่อยลันเทนไปตอนนี้น่าจะได้อีกเพิ่มประมาณสัก3-400เหรียญน,นะครับทีนี้เทรดนี้นะครับกระบวนการคิดในการเข้าเทรดเนี่ยมันไม่ได้ซับซ้อนมากนะครับมันต้องใช้อาศัยในเรื่องของประสบการณ์ซะส่วนใหญ่แต่จริงการคิดมันก็เหมือนเดิมนะครับเรามาเริ่มที่เดลี่เหมือนเดิมครับเดลี่เมื่อวานเนี่ยจะเห็นว่าถ้าเราดูเดลี่นะผมไม่ได้มีการเข้าเทรดแท่งเมื่อวานเลยเห็นไหมเพราะดูทรงแล้วมันน่าจะเป็นแท่งที่เล่นไม่ได้ซึ่งมันเล่นไม่ได้จริงจริง นะเข้าแค่วันจันทร์วันอังคารไปเล่ยแล้วก็มาเล่นวันนี้วันพุธนะฮะไอเดียจากการเข้าเทรดคืออะไรรู้ไหมครับคือผมรู้สึกว่าไอเดเรดแท่งนี้มันขึ้นเยอะเกินเราต้องเข้าใจกระบวนการคิดอย่างหนึ่งนะก็คือว่าเวลาที่กราฟมันวิ่งขึ้นเยอะเกินเนี่ยมันจะต้องมีการกลับตัวลงถูกป่ะเอาผมพูดจริงไหมเอาเรามาดูครับขึ้นไหมขึ้นต้องมีการทําอะไรกลับตัวลงแล้วค่อยขึ้นต่อถูกปหมครับขึ้นเยอะไหมขึ้นต้องกลับตัวลงแล้วค่อยขึ้นต่อขึ้นเยอะไหมเยอะ กับตัวลงแล้วค่อยลงต่อลงเยอะเหมือนกันครับลงเยอะก็ต้องกลับตัวขึ้นขึ้นเยอะก็ต้องกลับตัวลงเพราะนั้นผมคิดแล้วอืมอันเนี้ยมันขึ้นเยอะแสดงว่าเดี๋ยวแท่งถัดไปแท่งพุ่งเนี้ยแท่งเดลี่วันอังคารที่แล้วเนี่ยมันต้องมีการกลับตัวลงก่อนซึ่งมันกลับตัวลงจริงๆแต่เรายังคงไปแอดเดิมไว้ไบ y อดก็คือทิศทางที่ต้องการเล่นนะผมต้องการเล่นบายอยู่ผมก็ยังคงไว้อยู่เพราะเดี๋ยวมันต้องกลับตัวลงแต่ฉันจะไม่เล่นเซลเพราะว่าเป้าหมายฉันคือต้องการให้มันวิ่งขึ้นต มันแค่กลับตกลงมานิดเดียวครับเพื่อที่ต้องการจะวิ่งขึ้นต่อเอาแรงเฉยๆทีนี้เมื่อแท่งนี้เปิดมานะครับด้วยความที่ผมมีไบแอสแล้วว่าผมต้องการจะเล่นาบคําถามคือแล้วจะบายได้ไงเนะี่ยฮะเราต้องฝึกคิดอย่างนี้นะว่าเฮ้ยกระบวนการคิดของเราเนี่ยเราต้องการอะไรเราต้องการบายหรือรต้องการเซลลถ้าเรามีคําตอบแล้วเราค่อยมาดูกราฟเราวิเคราะห์ว่ามันจะเป็นอย่างนั้นไหมแต่ถ้าเราไม่มีครับแบบบางคนเปิดกราฟมาแล้วมาดูหน้างานเอ๊ะเดี๋ยวเซลดีกว่าเดี๋ยวบาบดีกว่ามันจะไม่ได้นะครับ เราต้องมาดูก่อนว่าเฮ้ยฉันจะบายหรือซลล์ดีนะครับแล้วค่อยมาดูว่ามันเหมาะไหมถ้าไม่เหมาะแล้วฉันจะเปลี่ยนไปหน้าเล่นอีกทางหนึง่งจริงไหมมันถูกต้องไหมฉันใช้อารมณ์ในการวิเคราะห์หรือเปล่าอันนี้ต้องคิดให้หมดนะครับซึ่งผมยังคงเชื่ออยู่ว่าเดี๋ยวมันจะขึ้นต่อเพราะนี่ผมทําคืออะไรครับผมก็เลยมาดูทางเฟรมเล็กพอมาดูทางเฟรมเล็กคนที่เรียนกับผมมาจะอ๋อนะฮะคนที่ไม่ได้เรียนไม่เป็นไรอธิบายให้ฟังได้ไม่ยากอันดับแรกเลยครับเราจะเห็นว่าราคาเีาา็แนวต้านถูกไหม ทำไมมันมีแนวต้านแล้วทำไมผมถึงกล้าบายบายตอนที่ราคาไม่ทุนแนวต้านด้วยถูกปะถ้าทุนแนวต้านแล้วต้องมาบายจุดนี้เรามันปิดแทง่งแต่ผมบายก่อนคําตอบก็คือว่าจากประสบการณ์เหมือนเดิมแต่มันก็มีพซยเซ็คชั่นประกอบด้วยอธิบายให้ฟังนะครับทีนี้เราจะเห็นว่าจุดที่ผมเข้าบายเนี่ยมันคือจุดที่ทะลุแนวต้านพอดีเลยการยังไม่ทุนแนวต้านนะไปดูทางเฟรมหนึ่งชั่วโมงครับปึ๊บปุ๊บป๊บป๊บอ่ะเห็นไหมหนึ่งชั่วโมงยังติดแนวต้านอยู่เลยแต่ผมบายทันทีทันใดที่มันวิ่งขึ้น้นนนเกือบจะทุวตา พราะว่าเกิดจากประสบการณ์ที่เห็นการาฟเกิดมาซ้ำแล้วซ้ำเล่านะครับทีนี้กระบวนการคิดมันเป็นยังไงนะฮะนอกจากประสบการณ์แล้วจะฝึกอย่างไงได้บ้างครับตอบคือเราต้องมาดูท้าเฟรมใหญ่ก่อนท้าเฟรมใหญ่สชั่วโมงเราจะเห็นว่าราคาเนี่ยมันมีการทะลุแนวต้านขึ้นมาถูกไหมแต่ถ้าเกิดมันยังไม่ทะลุล่ะก่อนที่การจะวิ่งโค้ดเห็นยังไงก่อนที่การาฟจะวิ่งผมเห็นแบบนี้ครับผมเห็นแค่นี้เลยเดี๋ยวลองมาวิเคราะห์กันว่ามันเกิดออกมาเป็นเทดน,นี้ยังไงผมปิดตรงนี้ก่อนนะจะได้ไม่เกะกะมากผมเห็นแค่นี้เลยครับไม่ได้้้้เเห็นนนกกรราาาาาฟวิ่่งขขึึแตไไดดอียยจบม เพราะจากทางเฟรมเดย์ทีนี้กระบวนการคิดมันเป็นอย่างไ้ครับเราสังเกตดูแรงซื้อมันส่งมาเยอะถูกปะย้อนกลับไปเมื่อกี้ประมาณ2อนาทีแล้วผมบอกว่าเมื่อกลาฟวิ่งขึ้นเยอะๆต้องมีการกลับตัวซึ่งนี่แหละครับก็คือแท่งที่มันกลับตัวแท่งเดลี่เมื่อกี้พอมันกลับตัวเสร็จมันแพ็คตัวเสร็จมันคอนเฟิร์มว่าจะไปต่อหรือยังยัง,ยงจุดนี้มันมี2กรณีนั่นแหละก็คือถ้ามันไม่สามารถทุต้านนี้ได้มันก็ต้องลงมาทุแนวรับนี้แล้วลงต่อแค่นันเอง แต่ถามว่าเราผมกล้าเล่นบายถูกไหมครับคาตอบก็คือสังเกตดูฮะราคาเจ้าแท่งนี้ครับมันคือแท่งบอกลาเราดูที่ขนาดของแท่งเทียนครับเป็นแท่งที่ใหญ่หมายความว่าตอนเนี้แรงซื้อเยอะถูกไหมครับซึ่งถ้าเรามองแบบไม่ต้องคิดอะไรเยอะนะเอาเรื่องโครงสร้างของเราครับผมปิดให้หมดเลยเราดูแค่นี้ครับกราฟตอนนี้คือเทอะไหรใครตอบได้บ้างคําตอบคือเทนขาขึ้นถูกไหมเอามันขึ้นยังไงโค้ดราคาวิ่งขึ้นกลับตัวลงมาทําแนวรับขึ้นมาทำหายกลับตัวลงมาทําแนวรับ แลาวต้องขึ้นต่อถูกป่ะครับนี่คือโครงสร้างราคาที่ผมย้ำทุกคลิปบางคนบอกก็จะย้ำทำไมนักหนาคอนเซ็ปต์นี้เนี่ยแหละครับมันใช้แค่นี้เองต้องอ่านให้ออกเพราะนั่นจะเห็นว่าผมรู้แล้วตอนนี้โครงสร้างมันคือเทนขาขึ้นเพราะนั้นการที่แท่งนี้จะขึ้นต่อราคาต้องมีการทุนแนวต้านได้แล้วถามว่าจะได้ยังไงก็ต้องมาดูทม์เฟรมเลยครับพอมาดูถึงโมงปุ๊บเอผมคิดว่าเออถ้ารอรอคอนเฟิร์มปิดแนวต้านเนี่ยอาจจะช้าไปนะซึ่งมันช้าจ,จริงๆผมก็เลยมาดูสโคบเข้ามาซูมเข้าไปครับ เอาสายตาเรามาอยู่ตรงโซนนี้นะเราจะเห็นว่าราคาเนี่ยผมปิดตรงนี้ครัหมด๊ราคาทําโครงสร้างอะไรใครตอบได้บ้างครับราคาวิ่งขึ้นมาทําจุดสูงสุดกลับตัวลงมาทําแนวรับถูกไหมฮะต้องขึ้นต่อกลับตัวลงมาทําแนวรับต้องขึ้นต่อถูกไหมครับถูกต้องทุกอย่างแต่หลายคนยังหาเลยที่มันแฟนซีอยู่นะครับถ้าผมย้อนกลับไปไกลกว่านี้มันก็โครงสร้างเดิมมูนพี่นะเดิมได้เ,ดเลยนะี่ครับเดี๋ยวผมไล่ดูอีกรอบจะได้เห็นภาพมากขึ้นนะการาวิ่งขึ้น จุดนี้กลับตัวลงมาโครงสร้างราคาครับดาวเทอรี่ถูกไหมขึ้นกลับตัวลงมาปุ๊บนะครับอันนี้มันทําเล็กๆซึ่งไม่สําคัญมากสุดท้ายเทนใหญ่ของมันก็ยังขึ้นอยู่นะครับนี่คือกระบวนการคิดก่อนอันดับแรกอันดับถัดไปครับเราจะเห็นว่าสายตาตรงนี้นะราคาแท่งนี้ครับคือ p พ่เซ็กชันแท่งเกืนกิน En g u l f i n g c l n d l e บ่งบอกว่ามีแรงซื้อเยอะแต่ไม่ใช่ En g u l f i n g ธรรมดาครับ ใครทีด่ดูคลิป3ชั่วโมงมาในช่องผมเราไปย้อนดูคลิป3ชั่วโมงนั้นนะกดกเข้าไปที่หน้าหลักนะครับเดี๋ยวเจอคลิป3ชั่วโมงไปดูคลิปนั้นจะเข้าใจว่าทําไมแท่งนี้เปิดอย่างนี้ปุ๊บแล้วแท่งถัดไปขึ้นได้ยาวก็เพราะว่าแท่งนี้แหละครับมันคือแท่งที่บงบอกว่าแรงซื้อส่งมาเยอะจริงๆกราฟก็เลยวิ่งขึ้นต่อได้ที่บางคนถามว่าเอ้ยแล้วทำไมแรงซื้อมันเยอะละ่ะโค้ดอธิบายฟังหน่อยขอสั้นๆได้ใจความคําตอบก็คือสังเกตดูครับแท่งเทียนป,ปกติเนี่ยมันจะมีอะไรไส้ด้านบน,สนไส้ด แต่การที่ราคาเปิดปุ๊บแล้วขึ้นเลยหมายความว่าแรงซื้อเยอะเพราะอะไรรู้ไหมครับเพราะว่าแท่งนี้มันไม่ต้องการจะวิ่งลงเลยมันไม่ต้องการวิ่งลงมาทาไส้ด้านล่างเลยครับแสดงว่าแรงซื้อเยอะถูกปะเอาคิดง่ายๆครับการาฟเปิดปุ๊บวิ่งขึ้นหมายความว่าอะไรอะ่ะหมายความว่ามันต้องการวิ่งลงไงก็แรงซื้อเยอะนะครับแท่งนี้ก็เลยสารต่อวอลลุม่มการาฟวิ่งขึ้นต่อผมเห็นละก็เลยทําการเข้าบายตรงจุดนี้ครับนี่เลยจุดนี้นะครับถ้าดูสามสิบนาทีก็คือจุดตรงนี้นั่นแหละนาะที่ราคา หนะึ่งหกหนึ่งหก้าศูนย์ะตรงนี้มันจะเขียนอยู่เนี่ยบายสิบสองล็อตนะครับเอาใหม่บายสิบสองล็อตนะครับอืนี่ครับออเดอร์ห้าจุดเจ็ดอะไรเนี่ยสักอย่างนะครับบายสิบสองจุดห้าล็อตที่หนึ่งหกหนึ่งหกเก้าศูนย์ซึ่งก็คือออเ,เดอนระ์นี้ครับนี่หนึ่งหกหนึ่งหกเก้าศูนย์นี่คือเทรดนี้เทรดล่าสุดนะปัจจุบันนะครับได้กําไรนะตอนนี้แล้วนะอยู่ที่สี่พันเก้าร้อยดอลลาร์นะครับ ลองคิดสภาพว่าถ้าผมไม่คัดกําไรออกเลยแล้วปล่อยมาถึงตอนนี้นะจะได้อยู่ที่ประมาณอ่ะเราคูณเล่นๆมา12.5ล็อตใช่ไหมซึ่งเราคิด12.5ไม่ได้นะเพราะว่ามันไม่ได้วิ่งเต็มนะครับถ้าสมมติ12.5จะได้ประมาณ1 2ื่นสองนเหรียญแต่ว่าเราลองคิดประมาณสัก0.7ต่อล็อตนะผมซึ่งดูนี้มา12ก็คูณ0.7เข้าไปจะได้ประมาณ8.75นะค,คูณ100เปปนะครับก็คือ 1000. จุดจะได้ประมาณ8,750ดอลลาร์คูณ34ก็ประมาณ3แสนกว่าบาทนะครับซึ่งถือว่า เยอะไหมเยอะมากแล้วถามว่าผมรู้ไหมการจะขึ้นอย่างนี้ไม่รู้หรอกครับถ้าผมรู้ผมถือแล้วถูกปะผมก็รู้อย่างเดียวคือตอนนี้มันขึ้นมา50ปิ๊บผมได้5พ0 0เหรียญแล้วผมก็ต้องปิดก่อนนะฮะนี่คืออีกอย่างหนึ่งเหมือนกันนะคัดกําไรเอาเข้ากระเป๋าก่อนเพราะเราไม่มีทางรู้ว่าจะเกิดขึ้นถูกปะครับในตลาดฟอรเร็กอะไม่มีทางรู้เลยนะครับถามว่าถ้าผมรู้นะย้อนกลับไปเทดนี้นะครับผมเปิดเนี่ยโหผมถือมา200ปิ๊บแล้วถูกปะแต่เราไม่รู้ไง ว่ามันจะขึ้นมาขนาดนี้ถูกป่ะครับพอะนั้นหน้าที่ของเราคือเข้าแล้วออกเข้าแล้วออกเข้าแล้วออกเอากําไรแล้วออกเอากําไรแล้วออกไม่ใช่เอากําไรแล้วถือแล้วรอมันกลับมาแล้วลงไอแลอย่างงี้ไม่เอานะทุนอยากจะเป็นยังี้ครับเพราะฉะนั้นรีบเข้ารีบออกนะครับผมใช้เวลาแค่ประมาณ2ชั่วโมงนะครับสแท่งแท่งชั่วโมง2แท่งได้ประมาณ50าสิบเปปหรือประมาณ4ี่พันก็เกือบห้าพันดอลลาร์นะครับเทสสุดท้ายนะครับผมก็มันจะเป็นทรงประมาณนี้ นะครับเจ๋ว่าเทรดได้จริงๆแล้วมันคือในเรื่องของคอนเซปต์เฟกเอานะไม่ได้มีซับซ้อนเลยนะครับราคาทุกเบกเอาขึ้นไปถูกปะทีนี้เบกเอาขึ้นมาเสร็จแท่งนี้รีเจ็คลงมาบ่บงบอกว่ากาฟไม่ต้องการจะขึ้นต่อพอได้ที้ปิดต่ำมาปุ๊บนะครับราคาลยทำอะไรครับมันก็เลยวิ่งลงต่อแต่ถามว่าแล้วจุดเข้าเทรดผมตรงไหนจะเห็นว่านี่ครับลูกศรเซลนะฮะที่ราคา8 7 5 0 7ซึ่งก็คือจุดต,ต,ต,ตรงนี้นั่นแหละ8 7 5 0 7 เป็นการาสักครู่นะฮะเดี๋ยวขออนุญ,ญาตพอดีมันกดไม่ทันทำไมเร็วจกากอาทานแล้วนะครับเซลล์ Sell 20ล็อต AUDJPY นะเร่รู้จะเห็นไหมนะมันลางลางๆ8 7 5 0 7นะผมซึ่งก็คือจุดตรงนี้นั่นแหละราคาวิ่งลงมาเทรดได้ค่อนข้างไวนะ14ปิ๊ปบนะครับ TP เดิมทีผมเนี่ยมันอยู่ตรงจุดนี้นะครับถ้าถึง TP จะได้ประมาณ4,000ดอลลาร์แต่ก็อย่างที่บอกครับ รู้อะไรไม่เท่าลุงนี้ถูกไหมแต่จริงๆเราไม่รู้หรอกเพราะ,ะนั้นเราอย่ามาพูดอย่างนี้มันไม่มีอะไรดีขึ้นนะครับผมเลยคัดกําไรออกก่อนเทรดน,นี้ได้อยู่ที่ประมาณเท่าไหร่เองนะครับหนึ 1, ่พดอลลาร์เนาะเปิด20่ส๊บคัดกําไรที่14บปิบนะครับก็ได้ประมาณนี้ซึ่งตีเป็นกงินบาทก็ประมาณห้าหมื่นกว่าบาทเหมือนกันนะก็ถือว่าโอเคละนะครับในวันเดียวนะฮะในเทรดเดียวใช้เวลาแค่กี่นาทีมาดูนะครับเทรดน,นี้ปุ๊บเรามาดูทางเฟรมหนึ่งนาทีครับย้อนกลับไป จุดที่ผมเล่นนะครับนี่คือจุดที่ผมเล่นนะครับเข้าเซลล์จุดนี้ใช้เวลาแค่ทั้งหมดอ่าหนึ่งนาที4 6แท่งก็ประมาณ40นาทีได้เงินประมาณ5 0,000่บาทเยอะนะเยอะมากด้วย4 0,000ภายในเวลา40กว่ากนาทีนะครับถือว่าเยอะมากนี่คือเทรดทั้งหมด3เทรดที่ผมเข้าจะเห็นว่ากระบวนการคิดไม่ได้มีอะไรซับซ้อนนะครับเดี๋ยวผมไล่สเต็ปไปฟังสเต็ปแรกที่ต้องทาเลยนะนี่คือแบบเผื่อบางคนอยากจะไปลองเทรดดูเองนะครับสเต็ปแรกก็คือเราต้องกําหนดไบแอดก่อนถูกไหมฮะ แบตของเราว่าเราเนี่ยจะเล่นท่าไหนแต่ไม่ใช่ว่าเปิดมาปุ๊บเฮ้ยวันนี้ฉันอยากเซล,ลไม่ได้นะว่าต้องมาดูกราฟด้วยว่าเฮ้ยโครงสร้างมันเป็นยังไงก่อนเพรานะนั้นเสร็จแลกครับเปิดดูกราฟพร้อมกับคิดไปแอดว่าไบแอดเราเนี่ยเป็นแบบไหนพอได้แล้วสมมตินะผมได้ไบแอดวันนี้บายนะครับดูทรงแล้วน่าจะบายต่อแต่ถ้ากราฟมันโชว์มันจะลงนะครับเราควรสอบถามดยอีกทีหนึ่งว่าเฮ้ยฉันจะยังคงบายอยู่ไหมต้องคิดให้ออก แล้วพอเรามีแผนแล้วนะครับเราได้ใบแอดแล้วได้ฝั่งเล่นแล้วนะครับสิ่งที่เราทำมาก็คืออันดับถัดไปก็คืออย่าเปลี่ยนแผนนะครับผมเจ็บกับคํานี้บ่อยมากไอ้คาว่าเปลี่ยนแผนเนี่ยคือจะเป็นอย่างงี้ครับส่วนใหญ่แล้วผมจะมีแผนที่คิดวิเคราะห์ไว้แล้วถูกประมาณ80%อีก20%จะไม่ค่อยถูกทางแต่ส่วนใหญ่แล้วเนี่ยไอ้แปเนี่ยผมจะไม่ค่อยเล่นผมจะมาฝืนแบบเพ้ยการาฟยังไม่โชว์โครงสร้างที่ดีเล่นเลยไม่รอตามแผนนะครับส่วนใหญ่จะเสียทุกทีเพราะฉะนั้นปคื หาทิศทางเล่นเ็ปที่สองนะครับหรือไบแอดเนาะไบแอดเ็ปที่สองนะครับคืออย่าเปลี่ยนแผนนี่คือเ็ปที่สองนะครับเ็ปที่สามวงเล็บรอจุดเข้าสวยๆนะรอจุดเข้าสวยๆแค่นี้เองครับนี่คือการเข้าเทรดทั้งหมดทีนี้ถามว่าแล้วจุดเข้าสวยๆเนี่ยจะเอาอยัางไงจริงๆแล้วถ้าแบบง่ายๆเลยนะไปดูคลิปสามชั่วโมงแล้วดูสักสิบรอบแล้วก็ไปไล่ดูในช่องผมนะครับให้ไม่ได้ประสบการณ์แล้วก็ไปฝึกแบ็กเทรคิดว่าตรงนี้ผมง่ายหรอ คิดว่าผมตื่นมาวันเดียวแล้วได้เลยไม่ใช่ครับผมฝึกมา2ปีเทคนิคเดิมนะย้ำว่าเทคนิคเดิมเพราะผมเชื่อในระบบแล้ววันนี้มันตอบแทนกลับมาแล้วด้วย3วันสามแสนบาทนะครับมันตอบกลับมาแล้วเพราะฉะนั้นเด็กคิดว่ามันง่ายผลลัพธ์ตรงนี้ไม่ใช่บอกทุกคนทําได้ทําได้ครับแต่ต้องใช้เวลาผมใช้เวลา2ปีเกือบๆจะ3ปีแล้วซ้ำนะเนี่ยรวมๆจะ3ปีแล้วนะครับสิ้นปีนี้ก็3ปีพอดีซึ่งถามว่าทําได้ไหมทําได้แต่ต้องเชื่อในระบบ คนส่วนใหญ่มาลงเรียนกับผมแล้วเป็นอย่างนี้ตลอดครับเรียนกับผมเสร็จเปลี่ยนเป็นคอร์สอาจารย์คนอื่นต่อเพราะไม่เชื่อในระบบนะครับสุดท้ายมันก็จะไม่ไปไหนทีเพราะตรงนี้ผมแนะนาว่าให้เราเชื่อในระบบก่อนนะครับถ้าใครที่อยากไปไวเรียนรู้ได้ไวเนาะไปลงคอร์สผมมีคอร์สเพิ่มเติมให้แต่ถ้าใครที่อยากจับต้นชนปลายเองไม่ค่อยมีงบนะครับอยากเอาอิดตรงนู้นมาก่อดตรงนี้ให้มันเป็นกําแพงขึ้นมาทําได้เหมือนงานไปดูในช่องผมจับต้นชนปลายเอาแต่ถ้าเกิดขี้เกียจ อยากเดินตามทางที่ผมปูไว้เป็นสเต็ปๆไปลงคอร์สเรียนอาวราคาไม่แพง6 ,599 บาทนะครับโปรโมชันนี้จริงๆคอร์สเนี่ยมันต้องหลักหมื่นด้วยซ้ําแต่ผมขายแค่ราคาเท่านี้เพราะว่าอะไรครับเพราะอยากทุกคนเนี่ยเทรดกันได้นะฮะไม่ได้อยากจะรวยจากการขายคอร์สนะครับผมอยากรวยจากตรงนี้มากกว่านี่คือ,อไรายได้เสริมที่ผมมองว่ามันไม่ได้เสียหายเพราะความรู้มีราคานะครับถ้ารู้สึกว่าชอบในคลิปนี้ผมตั้งใจทํามมากนะถ้าชอบฝากกดถูกใจให้ด้วยนะครับฝากคอมเมนต์ให้ด้วย ว่าฟังจนจบผมไม่รู้ว่าจะมีกี่คนที่รอบมันจะฟังจนจบนะครับแต่ถ้าฟังจบผมรบกวนคอมเมนต์ให้ด้วยจะได้รู้จะได้มีกําลังใจทําแบบนี้ต่อนะครับก็หวังทุกคนจะชอบคลิปแบบนี้นทีนี้ถ้าอยากลงคอร์สเพิ่มเติมนะครับผมมีคอร์สให้ฟังต่อได้เลยครับ สำหรับใครที่ฟังมาจนจบแล้วนะครับล้วรู้สึกว่าเฮ้ย <he i. S 1> สิ่งที่ผมสอนไปเนี่ยหรือเนื้อหาที่ผมสอนให้ในคลิปนี้เนี่ยมันดีจังเลยอยากเรียนแบบนี้ต่อนะครับอยากรู้ลึกกว่านี้อยากรู้มากกว่านี้อยากเข้าใจแท่งเทียนม,มากขึ้นอยากเทรดแท่งเทียนเป็นนะครับต้องทอํายังไงมีคอร์สไหมนะครับคำตอบคือมีคอร์สให้นั่นเองนะผมซึ่งคอร์สของผมเนี่ยราคาเรียนไม่แพงนะครับแต่คุ้มแน่นอนนะครับซึ่งราคาเนี่ยถูกกว่าเจ้าอื่นแน่นอนแล้วก็ดีกว่าเจ้าอื่นแน่นอนเพราะผมเนี่ยจะสอนในเรื่องของแท่งเทียนล้วนๆเลยนั่นเองจะสอนตั้งแต ไปจนถึงต้นขั้นสูงเลยนะครับซึ่งเนื้อหาทั้งหมดยอยู่ที่ประมาณ15ชั่วโมงนะครับก่อนที่เราจะไปพูดในเรื่องของราคาอะไรพวกนี้ใช่ไหมครับเรามาดูพรีวิวก่อนนะว่ามันเป็นยังไงนะครับวิธีการเข้าเรียนเนี่ยผมจะมีเว็บไซต์อย่างนี้ให้นะครับซึ่งเป็นเว็บไซต์ที่ผมทําการใส่เนื้อหาไว้ให้ เราสามารถที่จะเข้ามาเรียนตรงนี้ได้เลยนั่นเองนะครับผมมีทั้งหมด3บทเรียนใหญ่ๆนะครับซึ่งเวลารวมทั้งหมดเนี่ยอยู่ที่ประมาณ15ชั่วโมงนั่นเองนะครับเป็นการปูพื้นฐานตั้งแต่แนะนำตลาด Forex, ก o t s อสไซต a อณัตของแท่งเทียน c a n d ด e เท n แนวรับแนวต้านสต o อปลอดอะไรพวกนี้ไปหมดเลยจนถึงขั้นสูงเป็นพวก i m p พุส e e n t ี y การบริหารความเสี่ยงแล้วก็บนัทการเทรดทองอะไรพวกนี้นั่นเองนะครับซึ่งตรงนี้มีให้หมดเลยนะครับและที่สาคัญ สามารถย้อนดูได้ตลอดชีพนั่นเองนะครับทั้งนี้ทั้งนั้นนะครับใครที่ยังไม่กล้าตัดสินใจนะว่าจะลงเรียนดีมัไมผมแนะนําให้คุณพี่นะครับเสิร์ชยูทูบเข้ามาที่ช anel ของผมเนาะแล้วก็หาคลิปนี้ดูนะครับหน้าตาคลิปจะชื่อประมาณนี้นะครับเข้ามาดูเนี่ยจริงๆกดเข้าไปเลยมันก็จะเจอคลิปแรกอยู่แล้วนะครับคลิปนี้หน้าตาแบบนี้นะครับ3ชั่วโมงเต็มคุณพี่ดูคลิปนี้ให้จบแล้วค่อยตัดสินใจว่า จะลงเรียนกับผมดีไหมเพราะว่าตรงนี้คิดซะว่าเป็นพรีวิวของเนื้อหาคอร์สพวกนี้แล้กันนะครับผมทําการตัดบท1มาให้ซึ่งบทที่2บทที่3เนี่ยจะเป็นขั้นกลางและขั้นสูงแล้วนะครับฉะนั้นเนี่ยคุณพี่ดูคลิปนี้ก่อน3ชั่วโมงให้จบแล้วค่อยมาตัดสินใจว่าเฮ้ยสิ ي, ชั่วโมงที่เหลือในบทที่2บทที่3เนี่ยจะลงเรียนเพิ่มดีไหมนะครับนะดู3ชั่วโมงให้จบก่อนแล้วค่อยตัดสินใจได้นะครับ ซึ่งข้อดีของผมที่ไม่เหมือนเจ้าอื่นเนี่ยก็คือของผมได้มีการอัปเดตแล้วก็ใช้ทุกอย่างที่ผมสอนไปทั้งหมดในคลิปในการเข้าเทรดทั้งหมดเลยและมีการบันทึกไว้ให้ดูด้วยนะครับว่าจุดเข้าเทรดผมจุดออกเทรดผมทั้งหมดเนี่ยเป็นยังไงบ้างนะครับซึ่งก็สามารถย้อนดูได้เพลย์ลิสนี้เลยเดี๋ยวผมทาการแปลไว้ให้ใต้ลิงก์คลิปวิดีโอนี้ด้วยนะครับซึ่งเราก็จะเห็นว่ามีทั้งเทรดที่แพ้ทเทรดที่ชนะใช่ไหมครับผมเนี่ยใส่ทั้งทุกอย่างไปหมดเลยไม่ว่าจะเป็นเทรดชนะเทรดแพ้นะครับเพื่อให้ดูว่าเ เทคนิคเนี่ยมันไม่มีเทคนิคไหนหรอกบนโลกชนะร้อยเปอร์เซ็นต์นะครับแต่ส่วนใหญ่เนี่ยมันจะชนะนั่นเองนะครับก็ประมาณนี้เลยสามารถดูได้นะครับทีนี้ครับสำหรับคนที่สนใจคอร์สเรียนตรงนี้นะผมเป็นคอร์สเรียนแท่งเทียนขั้นสูงนะครับเป็นการเทรดโดยที่เราเนี่ยไม่ต้องใช้อินดิเคเตอร์เลยนะครับใช้แค่กราฟเปล่าๆอ่านแค่แนวรับแนวต้านอ่านแค่วอลลุ่มในแท่งเทียนโมเมนตัมต่างๆไพ่เซกชันนะครับเราก็สามารถที่จะ คาดเดาได้เลยนั่นเองว่ากราฟเป็นยังไงสมมติตรงเนี้ยครับเราเห็นกราฟวิ่งขึ้นแบบนี้ถ้ามันกลับตัวลงมาแบบนี้ครับถ้าปกติทั่วไปเราก็ต้องพึ่งาพาอลยครับ EMA ตัดลงถูกไหมครับพึ่งพาอินดิเคเตอร์ว่าเฮ้ยมันมีลูกศรลงหรือเปล่าแต่ไม่ใช่ครับถ้าลงเรียนคอร์สนี้เราสามารถรู้ได้ทันทีว่าเฮ้ยถ้ากราฟมาทรงเนี้ยมันจะต้องมีการกลับตัวลงก่อนเสร็จแล้วมันต้องมีการทําอะไรต่อครับมีการทําแนวรับขึ้นแบบนี้เราสามารถอ่านแบบนี้ได้เลยนั่นเองนะผมซึ่งเนะื้อหาทั้งหมดตรงเนี้ยเป็นเนื้อหาที่ ไม่มีที่ไหนในประเทศไทยสอนผมเป็นที่แรกและเป็นเจ้าแรกนะบอกได้เลยว่าเนื้อหาไม่ซ้ํากับที่อื่นแน่นอนนะครับโดยอย่างที่บอกลองไปดูคลิป3ชั่วโมงก่อนแล้วจะรู้ว่าสิ่งที่ผมสอนเนี่ยไม่มีที่ไหนในไทยสอนเลยนะครับเป็นเนื้อหาที่เรียกได้ว่าค่อนข้างมีเอกลักษณ์และมีความเฉพาะตัวสูงมากเพราะนั้นหมายความว่าอะไรครับหมายความว่าถ้าเราเอาไปใช้เทรดในตลาดครับเราก็จะมีกระบวนการคิดที่ไม่เหมือนคนที่เป็น95%นตลาดถูกไหมเราก็จะสามารถพัฒนาตัวเองเนี่ยเป็น5%นตลาดได้ก็คือเราจะสามารถทํากาไรได้ดีขึ้นนั่นเอง โดยตรงเนี้ยนะครับผมมีโปรโมชั่นมาให้นะครับตั้งแต่วันที่1เมษายนถึง30เมษายน6 6นี้เท่านั้นนะครับราคาอยู่ที่6 5 9 9บาทนะครับทีนี้ถ้าบางคนเนี่ยย้อนกลับไปดูคลิปของเดือนที่แล้วนะครับก็จะเห็นว่าโอเคราคาเนี่ยมันก็อยู่เท่านี้นะครับแต่คําถามคือแล้วทำไมผมถึงไม่ปรับราคาขึ้นล่ะนะบอกว่าเดือนนี้จะปรับราคาขึ้นเพราะว่าหลายๆคนเนี่ยทักมาหาผมนะครับว่าโค้ดอย่าเพิ่งปรับราคาขึ้นเลยนะครับพี่เก็บเงินไม่ฐานซึ่งผมเข้าใจเลยนะครับว่าเออ หลายหลายคนเนี่ยอาจจะเก็บเงินไม่ทันเนาะก็ยอยากให้ทุกคนเนี่ยเรียนรู้ได้ด้วยกันนะครับอยากให้ทุกคนเนี่ยเข้ามาเรียนตรงนี้ก็เลยยังไม่ปรับราคาขึ้นนะครับเพราะตรงนี้ใครที่เดือนที่แล้วเนี่ยลงไม่ทันนะครับก็รบกวนอย่าลืมมาลงเดือนนี้ด้วยนะครับเพราะว่าถ้าจบเดือนที่แล้วเนี่ยเดือนหน้าผมขออนุญาตปรับขึ้นจริงๆนะครับหนึ่พบาทเนาะปนเป็น7จ็ดพันบาทนะครับเดือนนี้ให้สิทธิ์กับคนที่ลงเรียนไม่ทันรุ่นที่แล้วยังเก็บเงินไม่ทันสนใจนะครับสมัครเรียนเนาะก็ติดต่อมาได้เลยนะครัับบทีี่่ตรรงนน้เลยะคพพิมม์าาว M J O P O นะครับมีแอดด้วยนะต้องพิมพ์แอดก่อนไม่งั้นจะไม่เจอนะครับต้องพิมพ์แอดแล้วก็ตามด้วยตรงนี้เลยแล้วก็รบกวนทักมาว่าสนใจ6 5 9 9้านะครับย้ำนะครับว่าให้พิมพ์มาแบบนี้เป๊ะเ,เ,เลยไม่ฉะนั้นเนี่ยผมจะไม่รู้นะครับว่าคุณพี่ต้องการอะไรสนใจอะไรน,นั่นเองเนาะรบกวนพิมพ์มาว่าสนใจ6599นะครับทีนี้นะครับโปรโมชั่นตรงนี้ถึงแค่วันที่30เมษายนนี้เท่านั้นนะครับเดือนหน้าผมปรับราคาขึ้นจริงๆแล้วนะ ถ้าสนใจนะครับก็สามารถติดต่อมาได้ที่ไลน์ไอดีตรงนี้เลยนั่นเองนะครับมีแอดด้วยนะถ้าไม่พิมพ์แอดอาจจะไปเจอคนอื่นทึ่งไม่ใช่ผมนะผมซึ่งตรงนั้อันตรายมากต้องพิมพ์ตามนี้ไป,ไปเลยนะครับหรือว่าสแกนเคียวโค้ดก็ได้สบายใจกว่าตามนี้ได้เลยนั่นเองนะครับเราทักมาว่าสนใจ6599นะครับที่ลงคอร์สสอนธรรมดาแล้วแหละนะผมเป็นคอร์สคลิปวปดีโอราคา5,599ับเบาทนะครับแต่ว่า พี่คนนี้เขาลงไวนะผมเขาลงตั้งแต่เดือนพฤศจิกายนนะผมเพราะนั้นราคาก็อยู่ที่4599นั่นเองนะครับแต่ว่าไม่เป็นไรเนาะอันนี้เขาเป็นรีวิวที่พี่เขาส่งมาให้ดูนะครับจะเห็นว่าตามรูปภาพนี้นะครับคือคุณพี่เขาเนี่ยทำกำไรได้อยู่ที่15,000บาทนะครับเติมเงินเข้าไปเนี่ยอยู่ที่14,000เนาะแต่ว่าได้กำไรมา100%เลยนั่นเองนะครับก็จะเห็นว่าตั้งแต่วันที่16พฤศจิกายนนะครับถึง16ธันวาคมนั่นเองก็คือ1เดือนนนะครรับไได้ก100%เลยั่นเองอันนี้คือรีีีววิท่่่พเ้าาสงมใหดูนะครับ ซึ่งก็ตามนี้เลยนะครับทุนอย่างน้อยแต่นี่คือการครั้งแรกที่สัมผัสพอที่โตร0 0์นตะครับ scorping ไปเรื่อยเล้นล็อกและสะสมกําไรนั่นเองนะครับประโยชน์ที่ผมชอบที่สุดก็คือประโยคนี้นะครับช่วยปั้นพอร์ตผมได้ดีมากๆเลยเนาะอันนี้ขออนุญาตเซนเซอร์ไว้เพราะเป็นข้อความที่ค่อนข้างจะไพรเวทนิดหนึ่งนะครับอันนี้ก็เป็นพี่อกท่านหนึ่งนะครับผมที่เขาได้ทาการตัดสินใจลงคอร์สเรียนตัวนี้นะครับก็เขาเขียนว่าขอบคุณมากนะครับสาวันที่ผ่านมาเนี่ยผมนั่งได้ดู y o u t u b เนาะของคหลายคลิปน่าจะะปรมา1บ เขาบอกว่าดูหลายคลิปนะแต่แค่15%เพราะอะไรครับเพราะว่าคลิปในช่องผมุมเนี่ยมันเยอะมากพี่เขาบอกว่ามันว้าวมา,มากเลยน,นั่นเองนะผมมีในเรื่องโครงสร้างราคามีวิ l ฟิลเบรกเอาคีนดับฟิโอนี้ซึ่งเนื้อหาทั้งหมดนี้นะครับจะเป็นเนื้อหาในคอร์สเรียนเนานะสามารถที่จะอิงตามนี้ได้เลยน,นั่นเองอีกท่านหนึ่งนะครับอันนี้เป็นรีวิววันที่20ธันวาคมนะก็จะเห็นว่าพี่เขาทักมานะครับว่าผมขออนุญ,ญาตทักไลน์ส่วนตัวนะครับผมต้องขอบุณโค้ดมากๆครับที่ให้โอกาสผมได้เรียนคลิปประดบการเทรดดีมากๆารับว่ผมยรยนไม่คบ,คบแลล้วลองเทดตามที่ผมเข้ารู้้เขาใจ ปรากฏว่า2วันนะครับชนะส1ดไม้แพ้2ไม้นะครับทำกำไรได้9 0้ารเหรียญน,นะครับต้องย้ําก่อนว่าตรงนี้บางคนเห็นเฮ้ยโอ้โหกำไรเยอะจังลงเรียดดีกว่าต้องบอกกันเลยนะครับว่ามันไม่ใช่นะครับคือคุณพี่บางคนเนี่ยเขาเรียนรู้ได้ไวนะครับตั้งใจจริงๆอะไรอย่างเงี้ยเขาก็แค่2วันก็ได้กําไรเยอะแล้วหรือบางคนเนี่ยใช้เวลาเป็นเดือนก็มีมันขึ้นอยู่กับตัวเราเองนั่นเองนะครับตรงนี้เนี่ยผมก็เลยต้องแย้งไว้ก่อนว่าเออมันไม่ใช่การการันตีนะว่าจะได้กําไรเท่านี้ไม่ใช่นะฮะนี่เป็นแค่หนึ่งในตัวอย่างนั่นเอง อีกประการหนึ่งที่ผมได้ก็คือเดลเรคของ mindset ในการเทรดทำให้ไม่เครียดนะครับไม่หมกมุ่นมีเวลาเป็นของตัวเองมากขึ้นและทำลงได้จริงเนาะซึ่งตรงนี้เนี่ยก็ถือว่าเป็นรีวิวที่ผมชอบอีกอันหนึ่งเั่นเน้นะเพราะว่าเป็นการรีวิวจริงๆอันนี้ก็เป็นพี่ท่านเดิมนะผมก็จะเห็นว่าอันนี้อาจจะมีผมเคยโชว์ให้ดูแล้วนะเพราะพี่ท่านเนี่ยเขาก็ลงเรียนมานานแล้วนะครับแต่ว่าล่าสุดเนี่ยวันที่15ธันวาคมนะครับพี่เขาก็ทักมาโชกกำไรกแล้วเน่นเนเนาะผมซึ่งก็คือหน้าตาประมาณนี้เขาเขียนว่าหลังงจาาากกกกกเกกเเเรรรรีียนนนนนนน็็ฝึมมื่่่อออๆิบตต้้ททุุ30 200ถ นั่นเองนะครับก้อนนี้คือรูปภาพพอทที่พี่เขาโชว์ไม่ดูนะครับมีการฝากเงินจริงๆนะครับแล้วก็มีการถอนเงินจริงจะเห็นได้ว่ามันคือบัญชีจริงไม่ใช่บัญชีเดโมนะครับแล้วก็ล่าสุดเนี่ยเขาบอกว่าสัปดาห์นี้กําไร300เหรียญนะผมพึ่งแน่นอนว่ากําไรขนาดนี้ก็คือได้ค่าคอร์สคืนไปแล้วนั่นเองนะครับอ่ะประมาณนี้อันนี้ก็เป็นรีวิวเพิ่มเติมที่ผมเพิ่งทําการอัปเดตมานะครับเนาะวันนี้วันที่3ตุลาคมนะครับก็อนนี้ประมาณนี้นะครับที่ผมเป็นการคุยกับนักเรียนที่เขาลงเข้ามานะครบอกก่าาาวยเ็ จากติดลบ27เหรียญนะครับกลายเป็นได้กําไรเพิ่มมาที่99เหรียญเนาะซึ่งเขาก็มีการอัดคลิปมาให้ดูด้วยน,นั่นเองตรงจุดนี้นะครับเป็นรีวิวบางส่วนเนาะที่ผมได้ทําการบันทึกมานะครับจากโทรศัพท์มือถือนะครับแต่ว่าการรีวิวเนี่ยก็จะมีไล่มาตั้งแต่เริ่มตั้งแต่เดือนกรกฎาคมนะครับจนถึงแบบช่วงปลายเดือนกรกฎาคมนั่นเองนะครับ,นะรบก็ผมสอนทั้งหมดเนี่ยอยู่ที่3รุ่นเนาะรีวิวตรงนี้จะเป็นการรีวิวแบบเรียนฟรีนั่นเองนะครับแต่ว่าเดี๋ยวเรามาดูนะว่าของฟรีจะดีแค่ไไหหนนนนนแแล้้้วถาาบบบขขของงเเสียเียนนยิจะดดนนะึ เรามาดูก่อนเลยอันนี้ของฟรีเนาะรูปภาพแรกนะครับก็เป็นการรีวิวว่าโอเคเขามีการเรียนแล้วเอาไปใช้เข้าเทรดได้นะครับเดี๋ยวเรามาดูรีวิวจากประสบการณ์ที่ใช้นะครับจากใจเลยนะครับไม่อยากจะเชื่อว,ว่านี่คือคอร์สฟรีนะครับความรู้เรื่องแท่นเทียนขั้นสูงหายากมากนะครับความรู้แบบนี้ส่วนใหญ่จะเจอแต่คนเอาเอนดีมารีวิวมาสอนสุดท้ายนี้ขอบคุณมากๆอันนี้คือรีวิวที่1่เดี๋ยวเราไปดูอีกท่านหนึ่งล้วกันนะครับผมได้รับความรู้อย่างที่ไม่เคยได้รู้มาก่อนซึ่งปกติผมแก่เ่เเเออาาวลลคคนคน,นิปใ YouTube Took Tik หรืี แกะและลองผิดลองถูกเอาเนะครับเพราะว่าทางก็พูไให้สนับสนุนเนาะซึ่งตรงนี้ผมก็ได้เปิดสอนฟรีแล้วก็มีหลายคนเนี่ยได้ความรู้จัดตรงนี้ไปใช้ได้จริงเลยนั่นเองนะครับตัวนี้เป็นรีวิวอีกท่านหนึ่งนะครับก็ในกลุ่มเหมือนกันเป็นรุ่นที่3ผมสอนทั้งหมด3รนะุ่นเนาะนะครับก็จะมีรุ่น1รุ่น2รุ่น3แต่ส่วนใหญ่จะเป็นรีวิวในรุ่น3นะครับรุ่น1 2ก็มีแต่ว่าแคปมาค่อนข้างน้อยเอาเป็นว่ามาดูแค่รุ่น3ก็พอละกันนะครับน่าจะมากพอแล้วแหละท่านนนะ จากที่ไม่ค่อยรู้นะครับย้ำนะว่าจากที่ไม่ค่อยรู้ผมค่อยๆสอนแล้วให้มีส่วนร่วมในการตอบทําให้ฝึกคิดไปด้วยนะครับเวลาสอนสดขอบคุณที่ทุ่มเทนในการสอนมากอันนี้เป็นหนึ่งรีวิวนะครับขอบคุณโคชปอมากค่ะดูคลิปย้อนหลังอยู่เนาะ สอนดีมากครับจากใจที่ไปเรียนที่อื่นมาได้ความรู้เข้าใจแนวคิดใหม่ใหม่เห็นไหมครับบางคนที่เขาไปเรียนจากที่อื่นมาเนี่ยเขาก็รีวิวว่าดีเหมือนกันนั่นเองนะครับอีกหนึ่งตัวอย่างนะครับบางคนจะสงสัยว่าทำไมเวลารีวิวม,มันใกล้ๆกันเพราะว่านี้ผมสอนเสร็จผมก็ขอให้พวกพี่เขาเนี่ยรีวิวมาเลยนั่นเองแตวเวลามันก็เลยอาจจะไล่เรียกันตรงนี้เนาะคอมเมนต์นี้ผมชอบมากนะครับเป็นในกลุ่มนะครับพิมพมาว่าคอสแอดวานซ์แบบนี้หายากนะครับที่จะสอนกันฟรีๆในโซเชียลมีเดียแค่แนวรับแนวต้านอ่านแนวโน้นมราคาขายกันหลักหมื รหรือ2 0 0หมื่นขึ้นไปซึ่งอยากให้คนทชื่อวงเรียน2รอบเนี่ยรอบ2อเนี่ยลงทุน2อ,อย่างคือเวลาและอินเทอร์เน็ตนะครับก็รุ่นหรุ่น2อผมสอนฟรีนะครับพี่เขาก็เลยพิมพ์เซลล์ไปประมาณนี้ยอมรับเลยครับว่าสอนเข้าใจง่ายที่สําคัญความรู้ของดีแน่นมากๆวงเล็บนี่ยังเรียนไม่จบนะครับยังเรียนไม่จบแต่บอกว่าโอเคมีของดีเยอะซึ่งผมกล้าพูดได้เลยว่าหลายๆคนเนี่ยเข้ามาเรียนนะครับประมาณ99%ไม่เคยรู้เทคนิคแบบนี้ที่ผมสอนมาก่อนเลยเป็นการล้างสมองดูกราฟแบบใหม่เลยนะครับ โค้ชสอนละเอียดมากค่ะโชคดีที่มาลงเรียนทันได้ความรู้ใหม่ๆไปต่อยอดเยอะมากขอบคุณโค้ชนะคะที่แบงปันความรู้นะครับประมาณนี้นะจริงๆมีอีกเยอะนะครับผมเดี๋ยวเราค่อยๆไล่ดูไปแล้วกันนะครับถ้าใครที่เบื่อก็สามารถข้ามไปช่วงอื่นได้เลยนะครับได้ความรู้ใหม่เยอะเลยโฟลเล็กดีอย่างนี้เนี่งขอบคุณคุณปอนะครับสอนดีใส่ใจละเอียดมากค่ะลูกศึกอัดแน่นไปด้วยความรู้แต่สำหรับมือใหม่บางคนนะครับไม่มีความรู้มาก่อนจังงงต้องทบทวนซ้ำแน่นอนนะครับเพราะว่าเนื้อหาบางเนื้อหาเนี่ย มันจะเป็นเนื้อหาที่ใหม่เลยนะครับประมาณ99%ที่ลงเรียนกับผมเนี่ยไม่รู้เนื้อหานี้มาก่อนนะครับแต่บอกได้เลยว่าคุ้มแน่นอนอีกท่านหนึ่งได้ปรับ m i n d s e t ใหม่ได้เรียนรู้ลึกๆของกาอะไรพวกนี้นะครับผมเดี๋ยวเราไปดูตัวอย่างอื่นๆกันอีกนะครับอันนี้ก็คือการที่เขาส่งเทนไม่ให้ดูเนาะสอบถามผมมาเฮ้ยเข้าแบบนี้ได้ไหมหลังจากที่เรียนจบมาอะไรพวกนี้นะฮะรีวิวสุดท้ายแล้วกันเนาะนะครับประมาณนี้จากใจเลยนะครับไม่อยากจะเชื่อว่านี่คือคอสฟรี free. ความรู้เรื่องแท่นเทียนขั้นสูงเนียหาาาากมากมมนคร,บ,ครบบวู้้แ เนาะมันนี่เหมือนเราจะอ่านไปแล้วใช่ไหมครับโอเคงั้นเรามาดูนี้ดีกว่าผมได้รับความรู้อย่างที่ไม่เคยรู้มาก่อนนะครับซึ่งปกติต้องแกะเอาเนาะอันนี้เราน่าจะอ่านไปหมดแล้วงั้นเดี๋ยวเราไปดูตัวอย่างอีกตัวอย่างหนึ่งลวกันตัวอย่างสุดท้ายจริงๆนะครับเข้าเรียนแค่วันแรกวันที่2ตามดูในคลิปค่ะเริ่มเข้าใจแท่งเทียนและการเคลื่อนตัวการเปลี่ยนแปลงแท่งเทียนมากขึ้น สอนเข้าใจชัดเจนเลยค่ะต้องขอบคุณมากๆนะคะที่ช่วยใสอนแบบฟรีไม่มีกักนะครับประมาณนี้เลยนะครอันนี้ก็เราได้อ่านไปแล้วแต่เมื่อสักครู่นี้รูปภาพมันเห็นไม่ครบด้านบนใช่ไหมครับแต่ตรงนี้ครบแล้วเนะน,นาะคอร์สเซอร์ับบนี้หายากนะครับปกติจะ2องหมื่นขึ้นไปใช่ไหมประมาณนี้นะครับก็ทิ้งทัวร์รอบสุดท้ายนะตรงคนที่สนใจโรงเรียนจริงๆเนาะอยากเข้ามาเรียนด้วยกันอยากเข้ามาเรียนคอร์สแอดวานซ์แบบนี้นะครับติดต่อมาได้เลยนะครับที่ไลน์ไอดียนะครับ M J O P O ย้ำนะครับว่าต้องมีแอดตรงนี้ด้วยนะแล้วก็ MJOPO ตรงนี้้ไดั แล้วก็ลูกบอลทักมาว่าสนใจ6,599ตามนี้เป๊ะเ,เลยนะครับราคานี้ผมยังคงอยู่ให้ถึงแค่30เมษายนนี้เท่านั้นเดือนหน้าขออนุญาตปรับราคาขึ้นเป็น7,599บาทนะครับแต่ว่าเดือนนี้เอาไป6,599บาทพอนะครับแล้วก็อย่างที่บอกว่าถ้าสมมุติเราพิมพ์เราไม่เจอสามารถสแกนเคอร์โคตตรงนี้ได้เลยนั่นเองนะครับ อย่าคิดว่ามันแพงเลยนะครับที่อื่นเอาไปขายเนี่ยที่บอกครับว่ามี3 4มสี่เหมือนที่เห็นแน่นอนบอกได้เลยว่าคอร์สนี้คุ้มสุดๆแล้วนะครับบอกได้เลยว่าไม่เสียใจแน่นอนเนี่ยจะเป็นคอร์สเดียวและคอร์สสุดท้ายที่เราลงเลยก็ได้นะครับเพราะว่าผมใส่เนื้อหาสุดจริงนะครับ เป็นเนื้อหาที่ไม่มีที่ไหนในประเทศไทยสอนด้วยนั่นเองแล้วก็ถ้าใครที่คิดว่าเอ้ยเดี๋ยวเติมเงินเข้าพอร์ตก่อนเล่าเงินจากพอร์ตที่ได้กําไรมาเนี่ยค่อยมาลงเรียนนะบอกเลยเลยว่าหยุดก่อนนะฮะเพราะว่าถ้าเราเติมเงินไปในพอร์ตแล้วเนี่ยเงินตรงนั้นจะไม่ได้กลับมาแน่นอนครับเพราะาอะไรเพราะว่าเราลงเทรดด้วยความไม่มีความรู้นะครับแนะนําว่าให้เอาเงินตรงนั้นเนี่ยใส่กระปุกออมสินไว้ก่อนนะครับออมไว้ก่อนเสร็จแล้วเนี่ยพอออมเงินเสร็จครบลอยแล้วนะครับผมครบหกพันแล้วเนี่ยให้ทาการติดต่อมาซื้อคอร์สก่อนนะครับ ความไม่รู้สิแน่นอนครับว่าเติมเงินให้พอร์ตไ,ไปไม่รู้กี่บาทแล้วนะครับบอกได้เลยบางคนเนี่ยเติมเงินไปแพงกว่าค่าคอร์สอีกนะบอกว้ยเดี๋ยวเก็บเงินซื้อคอร์สก่อนสุดท้ายไปเติมเสร็จนะครับเติมพอร์ตเสร็จพอร์ตแตกไม่ได้ซื้อสักทีนะครับก็ราคาปรับขึ้นเรื่อยๆนะครับบอกได้เลยว่าคุณกำลังพลาดโอกาสนะครับอย่างที่รู้กันดีเดือนแรกผมขายแค่ราคา25 9 9บาทนะครับนี่ผมปรับขึ้นมาถึง6 0พ0แล้วนะถ้ายังไม่ซื้อสิ้นปีนี้อาจจะไปอยู่ที่ราคาหลักหมื่นกว่าบาทก็ได้้นะรราต,ตาด่อเ,เลยทีีง หวังว่าจะได้มาเป็นครอบครัวเดียวกันและได้มาร่วมเรียนด้วยกันนั่นเองนะครับขอบคุณทุกคนมากที่ฟังมจนจบแล้วเจอกันใหม่คลิปหน้าครับผมสวัสดีครับ